ซุปตาขวัญใจมหาชนบี้สุกริตเปิดใจกลางงานกาล่าละครเวทีฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปลายปีเลือดคติยาเดอะมิวสิคัลกรณีควงสาวโมมนชนกน้องสาวคนสนิทร่วมค่ายไปร่วมโต๊ะทานข้าวกับคุณแม่ค่ะไม่มีผมมีคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีศิลปินเอ็กแซกอีกหลายๆอื่นหลายๆคนท่านก็บอกอยากไปกินด้วยอ่ะก็เลยพาไปท่านมาที่กรุงเทพก็พาไปไม่เปิดตัวไม่เปิดตัวสบายสบายแม่ผมเจอใครเขาบอกว่าน่ารักหมดแหละแม่ไม่ค่อยมาแบบยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแม่แค่จะบอกว่าแบบถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนบ้างนะส่วนใหญ่แม่เป็นห่วงเรื่องงานเฉยดูท่าความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มบี้สุกริตกับสาวโมมนชนกจะคืบหน้าขึ้นไปอีกระดับเมื่อมีข่าวว่าบี้พาโมไปทานข้าวกับคุณแม่ของตัวเองมาแล้วเลยทำเอาหลายคนจับตามองว่าเป็นการเปิดตัวสาวที่ใช่ให้ครอบครัวรู้จักหรือเปล่าคะบี้ไม่มีไม่ได้พาไปคุยอะไรใครเลยกินข้าวกันเฉยเป็นแค่น้องโมแล้วก็พี่บี้แล้วก็แค่ครอบครัวพี่บี้หรือเปล่าไม่ก็มีศิลปินเอ็กแซกไปด้วยไม่มีโอกาสอะไรพิเศษไม่มีจริงๆอะพี่เอาจริงๆไม่มีโอกาสแล้วก็อยากกินก็กินก็ว่างๆก็ชวนกันไปกินเมื่อหลายคนมองว่าเอ๊ะเป็นการแบบไปบอกคุณแม่ไกลๆมาคนนี้แหละที่กำลังดูใจอยู่ไม่มีนะไม่ได้บอกอะไรหรอกเราอยากกินข้าวแล้วก็ไปส่วนกรณีภาพที่บี้จุ๊บแก้มสาวจียอนในงานวันเกิดนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรไม่ได้คิดเกินเลยแค่น้องสาวจริงๆค่ะ